าซื้อเดี๋ยวจะออกซึ่งวันจะมาตายต้องถึงโมงเลยจะเดี๋ยวได้ที่วันไทยผมไม่ได้เป็นช่างก็ต้องหาช่างที่มีจิตใจออกแบบได้ออกมาที่400โวลต์ใช่ไหมนี่ตอนนี้มันก็สเกลเดียวกันสเกลเดียวก็อยู่แถว 2,100 คือประมาณเพราะว่าสเปคมันก็2กิโลอยู่แล้วก็เกิดมาจากมีปัญหาเรื่องหาต้นทุนพลังงานเราก็คิดไปเรื่อยๆตามข่าวตามกระแสเรื่องถ่านหินเรื่องนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นก็มาเจอแรงงานน้ำที่มันต้องใช้ทุนก็พัฒนามาจากน้ำที่มันไหลกังหันลอยน้ำประมาณนั้นก็คิดไปเรื่อยถ้าน้ำไม่ไหลจะทำยังไงก็ต้องหาวิธีถ้าปั๊มขึ้นไปจะทำยังไงให้มีคุณค่าจากการที่ลงทุนปั๊มนั่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องให้น้ำหนักมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ได้รูปแบบนี้ขึ้นมาตัวนี้ต้นทุนเพื่อจะบ่งบอกว่ามันทำได้จริงมันเวิร์กเพียงแค่มันออกมาเวิร์กแล้วก็เหลือใช้ตามที่ประสงค์ไม่ต้องมากแค่มันเหลือก็พอผมก็ดีใจถ้าเรารู้ตัวแรกนี้แล้วก็สามารถจะพัฒนาให้ถูกลงต้นทุนที่มันถูกต้องไม่ต้องทดลองผิดพลาดเนี่ยมันก็พัฒนาไปใช้กับอุตสาหกรรมได้เลยยกตัวอย่างเช่น20กิโลวัตต์ที่เราเหลือใช้เนี่ยอะไรใช้ได้มั่งโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมไม่พอใช้ก็ทำเพิ่มเราทำใหญ่ไม่ได้แต่เราทำเยอะได้ประมาณนี้กำหนดกระแสไฟฟ้าให้ได้เท่าไหร่ให้เรามาใช้เนี่ยก็ได้ตามความต้องการเลยว่าถ้าทำเยอะก็สร้างตัวใหญ่ก็จะคุ้มกว่าแรงใจในการคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมาก็คือเห็นนักประดิษฐ์ในหลวงเป็นบิดาแห่งสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็เลยอยากจะประดิษฐ์อะไรช่วยชาติประมาณนั้นก็คิดพัฒนาตัวเองมาเรื่อยจนผลิตไฟโดยที่ทุนน้อยใช้กับครัวเรือนได้เท่าไหร่ครับลูกถ้า20กิโลก็ได้หลายบ้านตำบลได้เลยโดยเบอร์ไปตั้งที่ปลายทางได้ไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าแรงสูงก็เริ่มจากตอนนี้เราไม่มีตัวเก็บไฟไว้ใช้เองเราใช้ไฟบ้านเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อเวลาปั่นไฟออกมาแล้วจะวิ่งกลับได้ไม่ต้องใช้ที่เก็บตอนนี้เราเชื่อมต่อเข้ามาที่ตู้คอนโทรลน้ำมันจะมีคอนโทรลปั๊มน้ำขึ้นไปได้ที่2แอมป์แบบมาถ่ายเห็นไหม2แอมป์142วัตต์ตรงนี้ประมาณ280วัตต์จากข้ามาไอ้ตัวนี้ก็คือปั๊มน้ำขึ้นปั๊มขึ้นไปน้ำที่เห็นพอน้ำสะสมในถาดเรียบร้อยน้ำหนักเป็นไปตามแรงต้องการของเซนส์ไฟก็จะออกมาตัวนี้ไฟที่ใช้กับลมไฟสามสายจะกลับมาที่ไฟสามสายจะกลับกลับมาที่ตู้คอนโทรลเป็นไฟ AC พอเข้าตู้จะออกมาเป็น DC เข้ามาที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะแจ้งว่าไฟเข้ามาเท่าไหร่กี่โวลต์ตอนนี้เข้ามาที่ประมาณ400โวลต์400โวลต์ก็อยู่ที่2,000วัตต์เพราะสเปคเขาได้แค่นี้คุณลึกสามารถกำหนดจำนวนโวลต์ได้ไหมครับ
ได้ครับตอนนี้แจ้งมาที่370เราจะเพิ่มขนาดโดยการเร่งน้ำเข้าไปนิดนึงแล้วก็รอจนน้ำเข้าไปตู้ก็จะแจ้งมาว่าไฟเข้ามาเท่าไหร่ถ้ามากเกินเขาก็จะบอกว่าโอเวอร์แล้วจะกลับเข้าไปบ้านเดิม